ครับผมนี่คือการทำความสะอาดตู้ครับผมที่ว่าโดนจากน้ำท่วมมาเป็นขี้ตะไคร่จับครับผมขั้นแรกเราจะถอดบานก่อนครับผมเราเลื่อนบานมาให้อยู่ตรงกลางตรงนี้จะมีรูอยู่นะครับผมเลื่อนตรงกลางเสร็จปุ๊บครับผมแล้วเราก็ยกโดยการใช้เท้าเหยียบนิดนึงยกขึ้นบนแล้วก็ดึงล่างออกมาแล้วก็ออกครับผมบานในก็ใช้วิธีเดียวกันนะครับบานในเมื่อเราถอดบานออกเสร็จแล้วนะครับผมเราจะมีเราต้องเตรียมถังน้ำสะอาดหนึ่งถังแล้วก็ฟองน้ำให้แห้งนะครับผมก็แปรงสีฟันที่ไม่ใช้แล้วเราใช้ฟองน้ำจุ่มน้ำแล้วปิดน้ำมาเสร็จแล้วเราก็มาเช็ดตามที่ว่าเป็นขี้ตะไคร่นะครับผมเช็ดไปก่อนไปยังว่าสายครับผมพอเช็ดขี้ตะไคร่น้ำออกเป็นบางส่วนแล้วส่วนที่เหลือเราจะใช้แปรงจุ่มน้ำแล้วก็ใช้ขัดนะครับผมใช้ขัดตามบริเวณที่ว่าขี้ตะไคร่น้ำจับตรงไหนเราก็ขัดไปเพียงเมื่อขัดเสร็จแล้วเราใช้ผ้าแห้งเช็ดทีหนึ่งถ้ามีพวกใบเป่าผมก็ใช้ได้ครับผมเป่าให้มันแห้งครับผมนั่นจะแห้งไวกว่าใช้ผ้านะครับผมใช้ผ้าเช็ดให้แห้งเมื่อเราเช็ดเสร็จแล้วขี้ตะไคร่น้ำออกเสร็จหมดแล้วนะครับผมเราก็ดูตู้ว่าตรงไหนสีถลอกหรือว่าสีที่ว่าเป็นสนิมเราก็หากระดาษทรายมาหนึ่งแผ่นก็สีนะครับผมสีนี่เราจะสั่งซื้อจากทางโฮมโปรโฮมเวิร์กออฟฟิศดิโป้ถามหาซื้อเขาได้ผมว่าสีของจากบริษัทเราซื้อได้ที่ไหนติดต่อได้ที่ไหนครับผมเมื่อได้ของโฮมมาแล้วเราก็ใช้กระดาษทรายรูปตรงที่ว่าเป็นรอยเป็นอะไรเราก็รูปเบาๆขัดเบาๆครับผมขัดเรื่อยที่สนิมมันหายครับผมเมื่อขัดเสร็จแล้วนะครับผมเราใช้ผ้าแห้งเช็ดทีหนึ่งเช็ดเสร็จปุ๊บเราอย่าใช้น้ำมันเบนซินหรือว่าไอ้ทินเนอร์เช็ดนะครับผมสีมันจะพองครับผมเมื่อเช็ดเสร็จแล้วนะครับผมเราใช้สีที่เราซื้อมาแล้วหาผ้าหรือว่าหาเศษกระดาษก็ได้ครับผมปิดไว้ตรงที่ว่าตรงรางตู้ครับผมใช้สีเนี่ยพ่นการพ่นห่างครับผมเดี๋ยวพ่นใกล้มันจะไหลพ่นห่างพอพ่นเสร็จแล้วเราก็กระดาษหรือว่าผ้าออกเสร็จปุ๊บเราก็ทิ้งไว้เลยครับผมทิ้งเสร็จปุ๊บขั้นตอนต่อไปคือบานเราดูตรวจบานตรงไหนสีถลอกเกิดจากการสนิมน้ำที่เป็นสนิมขึ้นมาสีตัวนี้เราก็สั่งซื้อได้ตามที่เดิมครับผมสีเราหาซื้อตามโฮมโปรโฮมเวิร์กก็ฟิโป้แล้วก็ปลุกกันซื้อตามร้านขายเครื่องเขียนครับปลุกกันเอาสีมาแล้วคนให้เขาเข้ากันเสร็จปุ๊บตรงนี้เราไม่ต้องขัดนะครับผมไม่ต้องขัดเอาเช็ดแต้มเบาๆสักหนึ่งครั้งแต้มเบาหนึ่งครั้งเมื่อแต้มเสร็จแล้วเราทิ้งไว้สักพักหนึ่งเดี๋ยวต้องปรับให้มันสีมันแห้งทิ้งนิดนึงแล้วก็มาทารอบที่สองรอบสองเราก็ทาบางๆให้สีเข้ากันอ
็เสร็จแล้วครับผมกับการแต่งสีตู้ก็เป็นสนิมจากเกิดน้ำท่วมมาเสร็จปุ๊บเมื่อสีข้างในแห้งเสร็จแล้วสีบานเราแห้งเสร็จแล้วพิธีใส่เหมือนเดิมครับผมใส่บานที่ว่ามีรูปคอขวดก่อนโดยการวางกับพื้นแล้วจับให้แน่นนะครับผมแย่ไปข้างบนให้ตรงรูเหมือนกันครับใส่เหมือนเดิมตอนที่ถอดออกมาใช้เท้าเหยียบแล้วดันเข้าไปใส่ดูเลื่อนได้ก่อนถ้าเป็นอย่างนี้มันเลื่อนไม่ได้ครับผมเราจะยกบานนิดนึงแล้วขยับให้ตรงรางเลื่อนอย่างนี้แต่ว่าใช้ได้นะครับผมบานนี้บานที่มีกุญแจอยู่ด้านนอกหมดนะครับผมทำเหมือนกันดูตรงน่องมาดูครับผมมาล็อกได้ไหมนี่คือเราได้แค่นี้ก็เสร็จแล้วครับผมการทำตู้ที่ว่าโดนน้ำท่วมหรือว่าไปคิดจะไขน้ำจับครับผม